คุณผู้ชมคะยิ่งมองกองถ่ายกับสรีมามาวันนี้นะคะสรีพาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมกองถ่ายค่ะละครคุณธรรมนะคะหลายคนนะคะบอกว่าเอ๊ะเห็นผ่านหน้าจอตลอดเลยเขาถ่ายทำกันยังไงนะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะกล้องที่เขาใช้สำหรับการถ่ายทำละครคุณธรรมในแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะแนวตั้งประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราก็นึกว่าเอ๊ะถ่ายกับมือถือหรือเปล่าบทเนี้ยเขียนกันยังไงเล่นกันสดๆไหมเอาเป็นวันนี้นะคะสรีมีนัดกับผู้กำกับนะคะของต้องมนฟิล์มแล้วก็ทีมนักแสดงด้วยนะคะเขามาไขข้อสงสัยให้สรีในวันนี้ว่าละครคุณธรรมถ่ายทำกันยังไงบทใครเขียนแล้วก็นักแสดงเนี่ยจะต้องเป็นนักแสดงแบบระดับไหนเก่งขนาดไหนต้องเรียน acting กันมาหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปบุกข้างในกันดีกว่าค่ะผมมีเงินซื้อข้าวกิน3มื้อแบบไม่อดแล้วก็มีพอส่งให้พ่อให้แม่ด้วยแกคิดน้อยไปเว้ยแกดูฉันสิบ้านฉันหลังใหญ่โตหรูหรามีเงินในบัญชีมากมายแกมีอะไรวะดูแล้วหน้าหมั่นไส้บางอารมณ์ก็ทับเอาคนดูมีน้ำหอเป็นจุดขายของละครคุณธรรมที่คนดูมักรู้คำตอบก่อนตัวละครในเรื่องจนมีคำฮิตติดปากว่าฉันคือประธานบริษัทฝั่งคนดูอาจบ่นว่าก็รู้อยู่แล้วแต่ตัวละครทำเป็นอึ้งเพราะเพิ่งรู้และเตรียมรับชะตากรรมของชีวิตที่เคยทำไว้กับท่านประธานจะว่าไปพล็อตละครคุณธรรมซ้ำกันไปกันมาแค่ไหนคนดูเดาทางถูกทุกครั้งยังไงแต่ยอดการเข้าชมคือเยอะมากอย่างตอนนี้สรีพาคุณผู้ชมมาบุกเบื้องหลังทีมต้องมนฟิล์มถือเป็นอีกช่องละครคุณธรรมที่มีแฟนคลับจำนวนมากคลิปคอนเทนต์ละครลงทุกวัน 7:00 น.แต่ทุกคลิปคนดูไม่ต่ำกว่าหลักแสนเลยค่ะอย่างที่บอกลงคลิปให้ดูทุกวันก็หมายความว่าต้องถ่ายทำกันทุกวันนั่นหมายถึงนักแสดงมีงานทุกวันงานรัดตัวด้วยเพราะไม่ใช่แค่ต้องเข้าฉากแสดงละครเท่านั้นละครคุณธรรมเนี่ยทุกคนต้องแต่งบทให้ได้ด้วยค่ะแต่พอนักแสดงต้องมาแต่งบทแบบนี้บางคนเลยปรับคาแรคเตอร์ของตัวเองไปมาจากพระเอกไปเป็นตัวโกงจากตัวโกงไปเป็นพระเอกคราวนี้คนดูก็เดือดสิคะคอมเมนต์ตีกลับแรงๆเลยว่าทำไมต้องเอาพระเอกไปเป็นตัวร้ายด้วยทำไมนะต้องเอาตัวร้ายมาเป็นพระเอกแบบนี้มันดูตลกบอกเลยว่าเบื้องหลังกว่าจะเป็นละครคุณธรรมแต่ละตอนทีมงานและนักแสดงเขาเจอศึกหนักมากๆเลยค่ะเพราะอย่าลืมนะคะวันนี้คือละครที่โพสต์ให้ดูทางออนไลน์ก็ต้องเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตแบบนี้ตลอดเลยค่ะมันรวยไหมล่ะคือพอเราเล่นบทเป็นพระเอกมานานๆเนี่ยคนก็ติดจำภาพนั้นในเดือนนึงเนี่ยสมมุติมี15คิวใช่ไหมผมจะเล่นเป็นคนดีไปแล้ว14อีกหนึ่งคืออีกหนึ่งคือพอมารับบทร้ายหรือบทเลวเนี่ยคนจะแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยอินคนดูบอกอยากให้น้องการเล่นเลยเป็นคนไม่ดีให้น้องการเล่นเป็นคนดีเหมือนเดิมเป็นพระเอกเหมือนเดิมมันคือสลับกันของคนสลับกันครับมีนอยบ้างไหมอย่างนั้นเองมีนอยไหมถ้าถามตรงๆคือตอนเนี้ยผมชินแล้วครับชินกับการโดนด่าแต่คุณผู้ชมคะสังเกตอะไรหรือเปล่าดิฉันคิดว่าคนข้างๆเขาหน้าคุ้นๆนะคะพอถามเลยรู้ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงละครพีเรียดแห่งปีของไทย PBS หม่อมเป็ดสวรรค์มาเล่นละครคุณธรรมที่นี่ด้วยน้องฟางทารินแก้วมณีค่ะไม่รู้ว่าเป็นมายังไงแต่บอกเลยว่าฝีมือการแสดงเนี้ยสุดยอดมากค่ะแล้วฟางล่ะคะหลังจะหม่อมเป็ดนี่เธอรับจอป่ะเนี่ยบอกพี่ถานะไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะเล่นละครคุณธรรมก่อนไปเล่นละครช่องใช่แล้วโอกาสที่ได้รับจากตรงนั้นก็มาจากที่นี่เขาเห็นแววไงใช่เพราะว่าเราบอกตรงๆเราไม่ได้เรียนการแสดงมาได้มาฝึกการแสดงได้ประสบการณ์ทุกอย่างจากที่นี่จากคุณพ่อโขกสับต่างๆนั่นนะซึ่งนอกจากน้องฟางได้เรียนรู้การแสดงจนมีงานละครลงจอทีวีแล้วน้องฟางยังมีแฟนคลับด้วยค่ะที่ติดตามทางช่องทาง TikTok ส่วนตัวเกือบ 600,000 คนเลยนะคะบอกเลยว่าอาชีพนี้ให้โอกาสเธอจริงๆค่ะ
แต่นอกจากอาชีพนักแสดงละครคุณธรรมจะให้โอกาสนักแสดงหน้าใหม่ได้โชว์ความสามารถแล้ววงการนี้ยังเป็นอีกเส้นทางของนักแสดงอาวุโสกลับมามีผลงานด้วยหนึ่งในนั้นก็เป็นแม่ตุ้มพจนีใยละออนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้ากันดีบนจอทีวีโดยแม่ตุ้มเล่าว่าละครโทรทัศน์สมัยนี้ไม่ค่อยมีงานก็มีละครคุณธรรมนี่แหละที่ต่อลมหายใจให้นักแสดงรุ่นนี้แถมการถ่ายทำยังเหมาะกับอายุคุณแม่ด้วยปีนี้แม่อายุ71ปีแล้วค่ะเพราะการทำงานในกองละครคุณธรรมเสร็จไวไม่ต้องรอเข้าฉากนานและแม่ตุ้มก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ชอบดูละครหนังสั้นบนมือถือค่ะไปตลาดแม่ค้าก็นั่งดูแล้วดูช่องเราพอดีอะไรแบบนี้ไปวัดค่ะพระยังบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โยมพี่ตุ้มไม่ค่อยเล่นละครช่องเลยนะเห็นแต่ละครสั้นจากมือถือที่เราได้ดูกันก็เหมือนกับว่าถ่ายกับมือถือธรรมดาหรือเปล่ามุมภาพแนวตั้งแบบนี้จริงๆแล้วก็ใช้กล้องคุณภาพไม่ต่างจากงานละครทั่วไปเลยค่ะแค่ปรับหน้าจอจากแนวนอนเป็นแนวตั้งเพื่อให้คนดูรับภาพเต็มๆผ่านจอมือถือค่ะทีมเบื้องหลังก็ไม่ธรรมดาเพราะกองนี้เขามีจตุพลน้ำใจเที่ยงธรรมหรือพี่ม้าเหล็กมาเป็นทั้งผู้จัดและผู้กำกับให้ซึ่งพี่ม้าเหล็กก็เป็นอดีตผู้ช่วยผู้กำกับละครช่องใหญ่ด้วยแต่เพราะงานละครน้อยลงทีมเบื้องหลังจากจอทีวีก็หันมาลงทุนทำละครกันเองมากขึ้นบางคนก็ไปทำละครยาวหรือซีรีส์ลงแพลตฟอร์มออนไลน์แต่พี่ม้าเหล็กมองว่าละครคุณธรรมนี้แหละตอบโจทย์ทั้งคนสร้างและคนดูค่ะและเรื่องโลเคชันที่คุณผู้ชมมักจะเห็นว่าสถานที่เดิมๆตลอดทุกเรื่องเลยในละครคุณธรรมเนี่ยก็เพราะว่าฉากในเรื่องก็เป็นออฟฟิศของทีมงานและนักแสดงนั่นแหละที่ทุกห้องทุกมุมจะเซตขึ้นมาเป็นทั้งห้องนอนห้องรับแขกออฟฟิศท่านประธานหรือแม้แต่ห้องพักในโรงพยาบาลก็มีค่ะแม้แต่ห้องคอสตูมและแต่งหน้าก็มีพร้อมแต่ทั้งเรื่องการแต่งหน้าและการแต่งตัวนั้นนักแสดงทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะทุกคนต้องเป็นคอสตูมให้ตัวเองส่วนเรื่องแต่งหน้าทำผมก็อาจช่วยกันแบบนี้ค่ะเป็นอีกบทบาทหน้าที่เบื้องหลังของนักแสดงที่อาจไม่เคยได้เห็นในกองละครโทรทัศน์ค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน